ีนี้ที่น่าสนใจฮะกกต.เนี่ยหลังได้รับแจ้งรายละเอียดนะพรรคการเมืองต่างๆส่งมานะแล้วก็ครบแล้วนะล่าสุดในรายงานบอกว่าครบแล้วทุกพรรคที่น่าสนใจก็คือนโยบายหาเสียงและแหล่งที่มาของงบประมาณนะก็คือนโยบายแจกเงินหมื่นค่ะนะเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอล10,000 บาทต่อหัวต้องใช้งบประมาณ 500,000 กว่าล้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพราะมันเงินเยอะนะทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยแจงชี้แจงกกต.ไปว่ายังไงบ้างนะทีนี้ลองไปดูรายละเอียดนะฮะในเอกสารที่มีการแจงต่อกกต.ไปนะนี่ครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่มีการเผยแพร่ออกมานะฮะนโยบายนี้จะใช้งบประมาณ 560,000 ล้านบาทนะที่มีการให้รายละเอียดไว้นะฮะค่ะจะใช้งบประมาณ 560,000 ล้านนะเรียกว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลเอาเงินมาจากไหนที่มาของเงินใช้การบริหารงบประมาณปกติและบริหารระบบภาษีที่มาของเงินที่จะเอามาใช้ 560,000 ล้านอธิบายที่มาของเงินเอาไว้นะโดยใช้การบริหารระบบใช้บริหารงบประมาณปกติและบริหารระบบภาษีฮะชี้แจงแค่นี้ว่าเงินมาจากไหนนะย้ำนะประเด็นเรื่องเงินมาจากไหนชี้แจงในเอกสารแค่นี้จริงๆท่านผู้ชมเห็นไหมช่องที่3อ่ะเห็นไหมฮะช่องที่3ที่มาของเงินเงิน 560,000 ล้านอธิบายเพียงว่าใช้การบริหารงบประมาณปกติและบริหารระบบภาษีความคุ้มค่าและประโยชน์อันนี้พูดเยอะหน่อยประชาชนจะได้รับเงินดิจิตอลก้นถุงนะจะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจนะเป็นเอาประเทศเข้าสู่ระบบการเงินแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะอันนี้สงกำลังซื้อแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นอันนี้คือรายละเอียดความคุ้มค่าและประโยชน์ประโยชน์เนี่ยมันอธิบายได้เยอะอยู่แล้วยาวมากนะผลกระทบและความเสี่ยงทีนี้ที่สำคัญที่มาเงินและผลกระทบความเสี่ยงในการทำนโยบายต้องจัดสรรงบประมาณแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่างบประมาณที่ใช้อ้าวแล้วไม่บอกนะว่าเท่าไหร่ไม่คำนวณให้เห็นนะว่าเท่าไหร่นะนี่แล้วก็มีลายเซ็นสำเนาถูกต้องชุกๆมีลายเซ็นเห็นไหมอันนี้คือนโยบาย 560,000 ล้านอธิบายนะการงบประมาณและภาษีที่ต้องใช้มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการนะหนึ่งถ้าแจกแจงเป็นรายข้อทีนี้ดูถัดไปแจกแจงเป็นรายข้อหนึ่งประมาณการรายได้รัฐที่จะเพิ่มขึ้นในปี67 260,000 ล้านบาทภาษีได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบายมาอีกแสนล้านบาทการบริหารจัดการงบประมาณ110,000ล้านบาทบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน90,000ล้านบาทนะดอกจันสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนี่คือที่มาของเงินนะทีนี้มันจะเป็นไปได้ตามที่พูดเอาไว้นี้หรือเปล่านะท่านผู้ชมดูตามไปด้วย 560,000 ล้านบาทพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขากำลังบอกว่าเขาจะเอาเงินมาจากไหนนะอย่างแรกเลยกองแรกนะ 260,000 ล้าน 260,000 ล้านมาจากรายได้ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นในปี67ปีงบประมาณ67นะกองนี้ 260,000 ล้านกองที่2ผลคูณเศรษฐกิจจากนโยบาย 100,000 ล้านนะกองที่2นะ 100,000 ล้านบอกว่ามีตัวคูณทางเศรษฐกิจแล้วกองที่3 110,000 ล้านการบริหารจัดการงบประมาณพูดง่ายๆก็คือตัดลดงบส่วนต่างๆดึงงบโน่นดึงงบนี่มาจะได้อีก 110,000 ล้านแล้วตัวที่4บริหารจัดการงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน 90,000 ล้านความหมายคืออะไรอันนี้ไม่ได้พูดในเชิงรูปธรรมก็คือการตัดงบสวัสดิการส่วนอื่นนั่นแหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณเศรษฐาพยายามจะย้ำช่วงหลังว่าไม่เลิกโครงการแต่ทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเองบอกว่าไงทราบไหมบอกว่าประชาชนที่รับเงินหมื่นเนี่ยต้องสละสิทธิ์ไม่รับ
ประโยชน์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ้าวคือไม่ยกเลิกก็เหมือนยกเลิกสำหรับประชาชนได้หรอไหมใช่สีถนนชัยไหมโหดอกจันเลยสีถนนชัยไหมค่ะเพราะอะไรฮะไอ้ที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวลองฟังที่คุณเผ่าภูมิเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการคุณดนัยมาแก่นะคุณดนัยเนี่ยถามเรื่องนี้เลยเดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดที่เขาแจ้งกกต.อีกนะแต่เอาประเด็นนี้ก่อนที่บอกว่าปรับลดงบสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนเนี่ยแล้วทำไมไม่พูดตรงๆไปว่าเป็นโครงการอะไรบ้างค่ะคุณเผ่าภูมิเนี่ยให้สัมภาษณ์นักข่าวคุณดนัยเนี่ยถามว่าคนที่จะรับหมื่นบาทต้องสละสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคุณเผ่าภูมิตอบว่ายังไงอ้าวเดี๋ยวลองฟังฮะใช่ครับก็ว่าถ้าใครจะรับ 10,000 ต้องสละสิทธิ์บัตรคนจนใช่ไหมฮะครับใช่ครับก็คือต้องเลือกใช่ไหมคะต้องเลือกคำว่าถ้าใครจะรับ 10,000 ต้องสละสิทธิ์บัตรคนจนใช่ไหมฮะครับใช่ครับก็คือต้องเลือกใช่ไหมคะต้องเลือกคำว่าถ้าใครจะรับ 10,000 ต้องสละสิทธิ์บัตรคนจนใช่ไหมฮะครับใช่ครับก็คือต้องเลือกชัดไหมชัดคำว่าเพราะฉะนั้นที่คุณเศรษฐาเที่ยวไปขึ้นเวทีแล้วก็ไปประกาศว่าฟังชัดๆนะค่ะเพื่อไทยไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพูดครึ่งเดียวเจตนาที่พูดแบบนั้นคือจะให้ประชาชนเข้าใจว่าเฮ้ยฉันยังได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ยังได้ทุกอย่างอยู่ก็ต้องได้ทุกอย่างอยู่ถูกไหมแต่จริงๆคือถ้ามารับหมื่นบาทแล้วจะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังเอาไปใส่ไว้ในเอกสารที่บอกกับกต.ด้วยว่าจะปรับลดสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละถ้าอย่างนั้นน่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ใช้ประมาณ 65,000 ล้านบาทต่อปีนะ14ล้านคนใช่ไหมปรับลดตรงนี้ได้ก็คาดว่าจะเอาเงินมาตรงนี้ซึ่งประชาชนจะเลือกอันไหนอันนี้อีกเรื่องนึงนะเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนจะมารับหมื่นบาทหรอกเพราะว่าไอ้หมื่นเนี่ยกว่าจะได้มันใช้ยากนะแล้วก็มันวนอยู่เฉพาะตรงนั้นแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีรูปแบบการใช้ที่คุ้นชินอยู่แล้วนะแต่นี่คือประเด็นเรื่องเงินคุณจะเอามาจากไหนแล้วการใช้จ่ายไปเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ทั่วถึงมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าค่ะนะส่วนที่มาของเงินทีนี้ก็ยังถกเถียงได้อีกเพราะตัวเลขที่ยกมาเนี่ยถ้าไปฟังมุมมองของคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคการจัดเก็บภาษีก่อนหน้านี้อย่างเช่นนะมีนักวิชาการก็พูดมีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะคุณธาริสาเนี่ยเขียนบทความว่าไอ้เงินที่ได้กลับมาเนี่ยนะที่บอกว่ามีการจัดเก็บแวดได้อะไรต่อมีอะไรได้เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นแสนล้านหรอกนะเพราะว่าไอ้เงินที่ไปหมุนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่จะกลับมาแบบเต็มไม่เต็มหน่วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้แบบเป็นแสนล้านอย่างที่พูดแล้วแล้วก็สองไปปรับลดงบส่วนอื่นๆที่บอกว่าจะได้มาแสนกว่าล้านคุณจะไปปรับลดที่ไหนถึงจะได้แสนกว่าล้านเพราะอะไรฮะไปดูงบประมาณแผ่นดินนะงบประมาณแผ่นดินปี67ที่บอกว่าเนี่ยจะไปปรับลดเนี่ยนะฮะงบประมาณแผ่นดินปี67วงเงิน 3.35 ล้านล้านอันนั้นงบประมาณปี67นะส่วนที่เห็นอยู่เนี่ยคืองบประมาณ66ค่ะนะงบประมาณ66โครงสร้างงบประมาณมันไม่แทบไม่ต่างกันเลยรายได้สุทธินะก็จะมีจำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีเงินกู้มาเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างงบประมาณปี66นะแล้วก็โครงสร้างงบประมาณก็จะเป็นรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนเงินชำระคืนต้นเงินกู้จะเป็นสูตรแบบนี้รายจ่ายประจำเนี่ยจะมียืนอยู่รออยู่แล้วประมาณสัก 240,000 กว่าล้าน2ล้าน 2.4 ล้านล้านค่ะยืนอยู่แล้วคุณจะไปปรับลดยังไงก็ปรับลดไปตัดส่วนนั้นไม่ได้แน่นอนนะนี่แล้วก็หนี้สาธารณะคงค้างรายจ่ายชำระหนี้ภาครัฐนะต่างๆนานามันก็มีรออยู่แล้วกระทรวงต่างๆที่ได้งบจากมากไปน้อยค่ะนะมากสุดกระทรวงศึกษามหาดไทยคลังกลาโหมคมนาคมค่ะจะไปปรับลดก็ปรับลดได้เฉพาะบางส่วนนะทีนี้ที่น่าสนใจคืองบประมาณปี67ทีนี้ค่ะนะงบประมาณปี67ที่ดำเนินการเห็นชอบไปแล้วโดยครม.ซึ่งปรับได้นะครม.ใหม่ที่ปรับมาแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงก็ตามแต่โครงสร้างงบประมาณที่ทำไว้ 3.35 ล้านล้านนะทีนี้เอาภาพนี้ออกไปได้แล้วฮะภาพนี้มันงบประมาณปี66คราวนี้เรากำลังพูดถึงร่างงบประมาณ
ที่กำลังทำอยู่ค่ะปี67ปี67เลยนะที่รัฐบาลใครก็ตามเข้ามาจะต้องใช้อันนี้จะปรับเปลี่ยนก็ปรับได้แต่จะปรับยังไงวงเงินหลักๆมันก็เท่าเดิมงบประมาณปี67 3.35 ล้านล้านรายจ่ายประจำเท่าไหร่ 2.49 ล้านล้านคล้ายๆกับปี6ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่ใช่ค่ะพอๆกันนะรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคืนเงินคงคลังนะ 33,000 กว่าล้านรายจ่ายลงทุน 700,000 กว่าล้าน ชำระคืนต้นเงินกู้ 110,000 กว่าล้านนะวงเงินชดเชยการขาดดุล 590,000 กว่าล้านนะแล้วงบกลางเนี่ยเท่าไหร่ 600,000 ล้านงบกลางมีอะไรบ้างงบกลางก็จะมีรายละเอียดนะที่มีรายการผูกพันเอาไว้ตั้งเอาไว้แล้วทั้งนั้นค่ะจะไปปรับลดส่วนไหนที่บอกว่าจะได้มาอีกรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย 500,000 กว่าล้านตามที่แจ้งกับกกต.เขาไว้บอกว่าจะได้มา 506,000 เพราะว่าพยายามเอาตัวเลขทุกอย่างมารวมกันให้ได้เกินกว่า 550,000 ล้านแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงนโยบายอื่นอีกไงทีเนี้ยนึกออกมั้ยนโยบายอื่นเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะนโยบายต่างๆนานาเช่นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคุณต้องเอาเงินไปอุดหนุนเท่าไหร่ค่ะจึงจะสามารถทำอย่างนั้นได้แล้วก็นโยบายอื่นๆเติมเงินให้กับครัวเรือนต่างๆนะให้ครบ 20,000 รายได้คุณต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นคือนโยบายย้อนแย้งเนาะ